ก็ดีถ้าใส่ปุ๋ยเยอะๆมันก็ผลผลิตก็ดีเขาก่อนใช้กระบงพลาสติกตะไคร้กันแล้วก็ใช้มือหว่านมาตอนนี้ก็ใช้เครื่องหว่านแล้วก็มีรถที่ฉีดยาเมื่อเช้าก็หว่านข้าวได้ด้วยหว่านปุ๋ยได้ด้วยปุ๋ยที่เราใช้ที่โรงแรกเราก็จะใช้เพิ่มปุ๋ยไอตัวยูเรียตัวใหญ่เขาใช้ยูเรียเพื่อต้องการให้ข้าวโตตัว4600เขาจะใช้กับตัวนั้นเลยเขาจะไม่ใช้เพื่อปุ๋ยสูตรเอาว่ามันช้าเขาก็จะใช้ตัวยูเรียใส่เที่ยวแรกเพื่อให้ข้าวโตก่อนประมาณเที่ยวสองเขาจะใช้16:88หรือว่า16:20ประมาณเที่ยวสามเขาจะถ้าเที่ยวสามเขาจะใช้15:3หรือว่า16:3ปุ๋ยพวกนี้มันแพงแต่ว่าเขาก็ใส่น้อยเขาจะใส่แบบ5 ไร่ต่อลูกอย่างเงี้ยเขาจะใส่แบบนั้นก็จะใช้ปุ๋ยปกติปุ๋ยดีๆก็จะได้ไร่ละเกียนหรือว่า90ถังได้แน่นอนถ้าใช้ของดีๆถึงเกียนฝ่าถ้าไม่มีวัชพืชปนถ้านาเราเรียบๆหรือนาเราดีๆไม่มีข้าวดีไม่มีวัชพืชปนได้ไร่เป็นเกียนหรือเกียนฝ่าเนี่ยได้แน่นอนถ้าปุ๋ยที่มีคุณภาพปุ๋ยที่ดีพวกยี่ห้อดีๆปุ๋ยไม่ดีมันก็จะมาผลผลิตข้าวเราก็จะได้ไม่เยอะถ้าใช้ปุ๋ยที่ไม่มีคุณภาพปุ๋ยไม่ดีมันจะเป็นข้าวเราก็จะเป็นขี้รีบเยอะเพราะปุ๋ยมันไม่ดีนั่นแหละจะไม่มีน้ำหนักแล้วจะเป็นขี้รีบเยอะอย่างเงี้ยแล้วทำนาคือมันไวสามเดือนทีเดือนก็ได้เกลียวทำเดือนทีเดือนได้เกลียวมันไวถ้าทำเป็นพืชอื่นพืชอ้อยพืชอะไรแต่พื้นที่เรามันก็ไม่เหมาะทำอย่างอื่นเลยถ้าไปทำอ้อยทำอะไรก็ไม่ได้มันเป็นที่ลุ่มเวลาเก็บเกลียวหรือว่าเคลื่อนย้ายไปตลาดไปลำบากถ้าเป็นอ้อยเป็นอย่างอื่นถ้าเป็นข้าวมันง่ายที่สุดก็คือก็จะดีใจตอนเวลาเราเก็บเกี่ยวข้าวกันว่าใครจะได้มากได้น้อยก็ดีใจกันช่วงนั้นเนี่ยกูได้ไร่ละแกงกูได้90ถังอะไรเนี่ยชาวนาก็มาคุยกันเลย